วิธีทำกำไรจากโอลิมเทดโดยที่คุณไม่มีความรู้ในการเทรดเลยต้องทำยังไงนะครับในคลิปนี้ผมมีคำตอบให้ครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ดูคลิปนี้นะครับผมแล้วมีคำถามสงสัยขึ้นมานะครับขั้นตอนที่จะติดต่อผมเนี่ยง่ายมากเลยนะผมเพียงแค่คุณนะครับหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะผมแล้วก็ทำการสแกน QR code ที่อยู่ทางด้านขวามือตรงนี้นะผมซึ่ง QR code ตรงนี้นะครับจะเป็น QR code ที่เข้าไปสู่ LINE Official นั่นเองนะผมซึ่งคุณก็สามารถพูดคุยกับผมได้โดยตรงผ่านตรงนั้นนั่นเองนะผมที่สำคัญนะครับจะมีแอดมินคอยตอบคำถามอยู่ตลอดเลยนั่นเองนะผมหรือว่าจะแอดเข้ามาที่ @mjoport ตรงนี้ก็ได้นะผมพิมพ์เข้าไปที่ LINE ID นะผมแล้วกดค้นหาตรง ID นะครับพิมพ์ว่า @mjoport นะผมมีแอดด้วยนะผมแล้วก็กดค้นหามาได้เลยนะผมหรือว่าถ้าไม่เจอนะผมก็@639dfhgw นั่นเองนะครับผมส่วนอีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อนะผมเผื่อว่าติดต่อ LINE แอดไม่ได้นะผมช่องทางนี้นะผมก็จะเป็นช่องทางผ่าน Facebook นั่นเองนะผมแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าช่องทางนี้นะครับผมจะไม่ใช้แล้วนั่นเองนะผมเพราะว่ามีเฟซปลอมค่อนข้างเยอะนั่นเองนะผมทำให้ผมเนี่ยต้องย้ายไปใช้ในส่วนของ LINE Official นั่นเองนะผมหรือว่า LINE แอดนั่นเองนะครับผมก็ Facebook นี้นะผมสามารถพิมพ์เข้ามาได้เลยนะหรือว่าจะกดที่ลิงก์ด้านล่างก็ได้นั่นเองนะผมพิมพ์เข้ามาแล้วนะผมแล้วก็เช็คดูดีด้วยนะผมว่าจริงนะครับต้องมีผู้ติดตาม 24,000 คนนั่นเองนะผมขึ้นไปนะผมอาจตรงนี้ด้วยนะครับระวังเฟซปลอมนะผมเฟซจริงผู้ติดตาม 20,000 กว่าคนนั่นเองนะผมโอเคแล้วก็ทักมาได้เลยนั่นเองนะผมกดติดตามด้วยแล้วกดเพิ่มเพื่อนด้วยนะครับหลังจากที่กดติดตามกดเพื่อนๆแล้วนะผมก็ทักมาได้เลยนะผมแล้วเดี๋ยวผมจะทำการติดต่อผ่าน LINE อีกทีนึงนั่นเองนะผมย้ำอีก1ครั้งนะครับว่าผ่าน Facebook เนี่ยจะไม่พูดคุยกันแล้วนั่นเองนะผมจะย้ายไปใช้ LINE Official ถาวรแล้วนั่นเองนะผมคำเตือนโปรดอ่านข้อความคำเตือนความเสี่ยงที่ปรากฏในคลิปวิดีโอณตอนนี้ให้ชัดเจนและเข้าใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวคุณเองและถ้าคุณยังคงดูคลิปนี้ต่อไปผมจะถือว่าคุณได้ทำการอ่านข้อความคำเตือนตรงนี้แล้วขอย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าให้อ่านคำเตือนความเสี่ยงตรงนี้ให้ครบทุกบรรทัดเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวคุณเองถ้าคุณยังคงดูคลิปนี้ต่อไปผมจะถือว่าคุณได้อ่านคำเตือนความเสี่ยงที่ผมประกาศไว้ณตรงนี้แล้วสวัสดีคนไทยทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กับคลิปเกี่ยวกับการเทรด binary option อีกแล้วนั่นเองนะครับคลิปนี้บอกก่อนเลยว่าผมทำมาเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีความรู้ในการเทรดมาก่อนเลยนั่นเองนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือคลิปนี้นะครับเหมาะสำหรับมือใหม่ทุกๆคนนั่นเองนะครับและที่สำคัญคลิปนี้ในโบรกเกอร์ไหนก็สามารถทำได้นั่นเองนะครับแต่โบรกเกอร์ที่ผมจะหยิบมาพูดในคลิปนี้ก็คือ Olim Trade นั่นเองนะครับถามว่าทำไมต้องเป็น Olim Trade นะครับเพราะว่าในคลิปก่อนนี้ผมได้ทำเกี่ยวกับในส่วนของ IQ Option ไปมากแล้วนั่นเองนะครับเราเลยมาดูในส่วนของ Olim Trade แล้วก็จะเป็นโบรกเกอร์อื่นกันอีกมากมายนั่นเองเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าสิ่งที่ผมจะแนะนำต่อไปนี้นะครับสามารถใช้งานได้กับมือใหม่ทุกคนและที่สำคัญกว่านั้นก็คือสามารถใช้งานได้กับทุกโบรกเกอร์เลยนั่นเองนะครับโอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าในคลิปนี้นะครับจะไม่มีการสอนพื้นฐานใดทั้งสิ้นนะครับย้ำอีกหนึ่งครั้งจะไม่มีการสอนพื้นฐานใดทั้งสิ้นนะครับแล้วบางคนอาจสงสัยว่าเอ้าแล้วไม่ได้สอนการพื้นฐานนะครับไม่ได้สอนการเล่นพื้นฐานแล้วจะทำกำไรได้ยังไงนะครับในคลิปนี้มีคำตอบให้นั่นเองอย่างที่ผมบอกว่าในคลิปนี้มือใหม่ก็ทำได้นะครับแต่ก่อนอื่นขอบอกตรงนี้หนึ่งครั้งเพราะว่ามันสำคัญมากนะครับคุณต้องฟังคลิปนี้ให้จบนั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าคุณฟังคลิปนี้ไม่จบนะครับคุณจะไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงนั่นเองนะครับคลิปนี้เหมือนเป็นไอเทมแรเลยนั่นเองเพราะอย่างที่ผมบอกว่าผมจะไม่ได้มาสอนพื้นฐานใดๆนะครับแต่รับรองว่าคุณทำกำไรได้แน่นอนนั่นเองนะครับไม่มากก็น้อยนะครับต้องทำได้หลังจากดูคลิปนี้จบนะครับโอเคเรามาเข้าเรื่องกันนะครับถามว่าไม่เคยเทรดมาก่อนเลยไม่มีความรู้พื้นฐานเลยเนี่ยแล้วจะทำกำไรได้ยังไงนะครับง่ายๆเลยก็คือเทรดตามสัญญาณนั่นเองนะครับฟังถูกต้องแล้วนะครับตอนนี้นะครับผมได้เปิดกลุ่มนึงขึ้นมานะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่จะไว้คอยแจกสัญญาณให้นั่นเองนะครับถามว่าสัญญาณคือยังไงนะครับเราไปฟังกันก็ตรงตัวมันเลยนะครับสัญญาณก็คือสัญญาณนั่นเองนะครับแต่ว่าสัญญาณอะไรนะครับก็คือสัญญาการเข้าเทรดนั่นเองนะครับผมถูกต้องแล้วนะครับสัญญาณในที่นี้ก็คือสัญญาณการเข้าเทรดนั่นเองนะครับซึ่งสัญญาณการเข้าเทรดนี้นะครับผมก็จะทำการแจกสัญญาณนี้นะครับในกลุ่มนั่นเองนะผมเลยที่สำคัญนะครับสัญญาณนี้ไม่ยากเข้าใจ
ได้ง่ายเลยนั่นเองนะผมเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูก่อนนะครับก่อนที่จะพาไปดูของจริงว่ามันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันก่อนเลยอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับยกตัวอย่างว่าตอนนี้เราอยู่ในกลุ่มแจกซิกแล้วนั่นเองนะครับซึ่งในกลุ่มเนี่ยก็จะพิมพ์ประมาณนี้นะครับว่าคู่ยูโร USD นะผมก็หมายถึงว่าให้เรานะครับเล่นคู่เงินยูโร USD นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีสัญญาณแจ้งมาว่า call หรือว่า putก็แล้วแต่นะผมแต่ว่าในคลิปนี้นะครับณตอนนี้ผมจะยกตัวอย่างเป็น call แล้วกันนั่นเองนะผมซึ่งพอผมบอกอย่างนี้แล้วนะครับขั้นต่อไปก็คือการบอกว่า go นั่นเองนะผมเราจะ go แล้วนะครับก็คือชนะนั่นเองนะครับง่ายแค่นี้เลยนั่นเองนะผม signal นะครับซึ่ง signal ที่เราแจกให้ทุก signal นะครับจะจบภายในเวลาแค่1นาทีเท่านั้นเองนะครับโอเคพูดตรงนี้อาจจะเข้าใจแค่เบื้องต้นอาจจะไม่เห็นภาพนะครับเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าของจริงเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับไปดูกันเลยตอนนี้นะครับเราอยู่ในคลิปวิดีโอที่ซ้อนคลิปวิดีโอเป็น1ครั้งนั่นเองนะผมก็จะเห็นได้ว่ามันมีเมาส์2อันนะครับอันแรกก็คืออันที่อยู่นิ่งๆตรงนี้นะครับกับอันที่ขยับอยู่นี้นั่นเองนะผมซึ่งอันที่ขยับอยู่ตรงนี้ก็คือเมาส์ของคลิปที่ผมกำลังอัดอยู่นะตอนนี้นั่นเองนะครับส่วนอันที่อยู่นิ่งๆตรงนี้นะครับก็คือเมาส์ที่ผมทำการบันทึกคลิปวิดีโอไว้ตอนแจกสิกเนลให้นั่นเองนะครับโอเคทางหน้าซ้ายมือของเราเนี่ยคือโบรกเกอร์ IQ Option นะครับอย่างที่บอกว่าเจ้าตัวสิกเนลตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ได้กับทุกโบรกเกอร์เลยนั่นเองนะผมไม่ว่าจะเป็น Olymtrade นะครับ IQ Option Expert Option ต่างๆนานานะครับใช้ได้หมดเลยนั่นเองนะครับซึ่งสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มตรงนี้นะครับก็เป็นสมาชิกที่ใช้ทั้ง LQ Option ใช้ทั้ง Broker Olymtrade นั่นเองนะผมซึ่งในคลิปนี้ผมก็เลยมายกตัวอย่างของ Olymtrade นั่นเองนะครับแต่ทางด้านซ้ายมือเนี่ยผมลืมเปลี่ยนนะผมก็เลยเป็นของ LQ Option นะครับแต่ย้ำว่ากราฟมันเหมือนกันนะผมทุกตลาดทุก Broker นะครับกราฟเหมือนกันนั่นเองนะครับก็นี่ก็คือเป็นการยกตัวอย่างของ LQ Option ไปละกันนะครับส่วนหน้าขวามือของเรานะครับก็ตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าแอป Telegram นั่นเองนะครับถามว่าแอป Telegram มาทำอะไรนะครับก็ไว้ทำการพูดคุยนั่นเองนะผมเหมือนกับแอป LINE นะครับแต่ว่าเป็นที่นิยมในต่างประเทศนะผมแล้วก็ในไทยเนี่ยผมเห็นว่าบางคนก็ยังไม่รู้จักแต่ว่าบางคนก็รู้จักนั่นเองนะผมซึ่งแอปตัวนี้เนี่ยมันใช้งานได้ง่ายมากกว่า LINE นั่นเองและแน่นอนนะครับสิกนอลที่ผมจะทำการแจกให้เนี่ยก็แจกในกลุ่มนี้นั่นเองนะผมก็คือกลุ่ม Telegram นั่นเองนะครับชื่อว่า Signal IQ Option แต่ต้องย้ำว่ามันสามารถใช้งานได้กับทุกโบรกเกอร์เลยนั่นเองก็จะเห็นได้ว่าตรงนี้นะครับมีการเขียนว่า AUD USD นะครับเตรียมแล้วก็พุทก็อย่างที่ผมยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่อันนี้เป็นคู่เงิน AUD USD นะผมแล้วก็เตรียมก็คือหมายความว่าให้เราเตรียมนั่นเองนะครับพุทก็หมายถึงคำว่าให้เรานะครับซื้อลงนั่นเองนะผมหรือว่ากดขายลงมานั่นเองนะครับผมแล้วก็โก้ก็คือให้ทำการเข้านั่นเองนะผมแล้วแพ้ไปต่อก็คือให้มันเกลนั่นเองนะครับแต่ว่าก็ชนะไปนั่นเองนะผมจะเห็นได้ว่ามีคนชนะมากมายเลยนะครับเดี๋ยวผมกรอกลับไปสักนิดนึงแล้วกันนะผมจะได้เห็นตอนที่เริ่มจากซิกแรกนะครับว่าเป็นยังไงโอเคนะผมก็เดี๋ยวอันนี้ผมเปิดวิดีโอไปแล้วก็จะพูดไปเรื่อยเลยนั่นเองนะครับถ้าช่วงไหนมันนานเดี๋ยวผมจะทำการตัดคลิปข้ามไปนั่นเองนะผมตอนนี้นะครับในกลุ่มก็เงียบๆอยู่เพราะว่ากำลังรอสัญญาณอยู่นั่นเองนะครับซึ่งสัญญาณในกลุ่มเราเนี่ยแจกตั้งแต่3ทุ่มถึง5ทุ่มนั่นเองนะผมวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับซึ่งเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราจะไม่เล่นนะครับตลาด OTC เราจะไม่เล่นนั่นเองนะครับเราจะเล่นเฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา3ทุ่มถึง5ทุ่มเท่านั้นนะครับก็เห็นไหมครับอันนี้ผมกำลังบอกในกลุ่มแล้วนะครับว่า AUD USD นะผมเตรียมนะครับตรงนี้ก็หมายความว่าให้คนในกลุ่มนะครับทำการเตรียมที่จะเข้าเทรดนั่นเองนะผมซึ่งบางคนสอบถามว่าแล้วอย่างนี้จะเข้าทันหรอก็ทันนะเพราะว่าเรามีการบอกให้เตรียมนั่นเองนะผมแต่ก็อาจจะมีบางจังหวะนะครับที่ตลาดมันมาค่อนข้างไวนะผมแล้วเราก็อาจจะพิมพ์ปุ๊บเตรียมโกเลยนะครับผมซึ่งตรงนี้นะครับก็จะมีบางท่านที่ทันแล้วก็บางท่านที่ไม่ทันนั่นเองนะครับแต่โดยรวมโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะเข้ากันทันนั่นเองนะผมโดยหลายๆคู่เงินนะครับผมยกตัวอย่างอย่างเช่นสัก10ไม้นะครับอาจจะมีแค่ไม้เดียวที่มาแบบเร็วๆนะผมส่วน9ไม้ที่เหลือก็มาแบบช้าๆแล้วเข้าทันแน่นอนนั่นเองนะครับโอเคเราไปดูกันต่อเลยว่าจะเป็นยังไงนะครับ AUD USD เตรียมแล้วนั่นเองนะผมแล้วก็กำลังจะบอกว่าให้ขึ้นหรือลงนั่นเองนะครับก็ตอนนี้ตลาดขึ้นไปอย่างนี้ก็เราจะเล่นสวนลงมานะผมก็จะเป็นพุทนั่นเองนะครับก็ผมจะเขียนว่าพุทนั่นเองนะผมหมายความว่าให้เราซื้อลงนะครับแล้วก็โกก็คือให้ทำการเข้าเทรดทันทีนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะชนะหรือแพ้นะครับไปดูกันเลย
เองนะผมก็จะเห็นบางคนในกลุ่มนะครับที่พิมพ์มาว่าวิน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 นั่นเองนะผมซึ่งหมายความว่าเขาก็ทำการเทรดแล้วก็ทำการชนะนั่นเองนะผมก็ประมาณนี้นะครับถามว่าทำไมผมไม่เทรดนะผมก็ถ้าอยากดูที่ผมเทรดจริงๆนะครับสามารถไปดูคลิปก่อนหน้านี้อื่นๆได้เลยนั่นเองนะครับแต่ว่าในคลิปนี้ผมไม่ได้มาเทรดนะครับผมแค่มาเปิดกราฟให้ดูเฉยๆว่ากราฟมันเป็นแบบไหนแล้วนั่นเองนะผมจะได้เห็นการชัดๆนะครับว่าไม่ได้เฟซขึ้นมาไม่ได้มั่วขึ้นมานะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูคู่เงินต่อไปกันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับคู่เงินต่อมานะครับก็คือ GBP USD นั่นเองนะผมพุทเตรียมนะครับก็หมายความว่าให้เขาทำการเตรียมที่จะเข้านั่นเองนะผมเตรียมที่จะซื้อลงนั่นเองนะครับแล้วก็รอสัญญาณโกนะครับถ้ามีคำว่าโกเมื่อไหร่เนี่ยนะครับคนในกลุ่มก็จะทำการเข้าเทรดทันทีนั่นเองนะครับอันนี้ผมก็รอตลาดมันเปลี่ยนแท่งนั่นเองนะผมก็ตอนนี้ผมได้ทำการเข้าเทรดไปแล้วนะครับเป็นบัญชีทดลองนะครับในบัญชีจริงผมก็มีเทรดให้ดูอยู่แต่ว่าเป็นคลิปอื่นนั่นเองนะผมก็โกแล้วก็กราฟก็ทำการกลับตัวลงมาเลยนั่นเองนะผมลงมาแรงด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะชนะหรือจะแพ้นะครับไปดูกันเลยโอเคนะผมตอนนี้ก็กราฟได้ทำการลงมาค่อนข้างเยอะเลยนั่นเองนะผมอยู่ที่ประมาณ20กว่าจุดนั่นเองนะผมแล้วก็เห็นไหมครับว่าคนในกลุ่มนะเขาพิมพ์มาว่าวินวินวินรัวๆเลยนั่นเองนะผมก็สมาชิกในกลุ่มทุกคนที่เห็นอยู่ตรงนี้คือสมาชิกที่ทำการเทรดจริงๆนั่นเองนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะไปเปิดรีวิวให้ดูนะผมว่าเขารู้สึกยังไงกับการที่อยู่ในกลุ่มนี้นะครับก็ไปดูกันเลยดีกว่านะผมว่าเป็นยังไงนะไปดูกันเลยเรามาดูรีวิวจากผู้ใช้งานจริงบางส่วนกันนะครับผมก็เริ่มมาที่ท่านแรกเลยนะครับผมก็ตอนนี้อยู่เวลาที่6โมง33นาทีนะครับวันที่6มีนาคมนะครับผมก็ท่านแรกนะอันนี้ผมขออนุญาตเบอร์ชื่อแล้วก็หน้าเขาไว้นะผมเพราะว่าต้องป้องกันความเป็นส่วนตัวของเขานะผมทักไปนะครับถามว่าสวัสดีครับรู้สึกยังไงบ้างครับกับสัญญาณในกลุ่มนะครับเขาก็บอกว่าดีมากเลยครับอัตราชนะเกือบ 100% เลยนั่นเองนะผมแล้วก็ถามว่ามีตรงไหนคนปรับปรุงไหมนะครับเขาก็บอกว่าควรแจกสัญญาณให้มากกว่านี้นะเพราะว่าสัญญาณที่เราแจกในกลุ่มเนี่ยจะเป็นแค่ 1-3 สัญญาณต่อวันนะครับแต่ต้องบอกว่าสัญญาณเนี่ยมันจะเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างชัวร์เลยนั่นเองนะครับซึ่งคนนี้นะครับเขาก็เป็นคนที่อยู่ในกลุ่มจริงๆนั่นเองนะผมแล้วก็ทำการเทรดจริงๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจริงไหมนะครับนะครับเขาก็คือท่านนี้นั่นเองนะผมที่อยู่ในกลุ่มนะครับแล้วก็วินด้วยนั่นเองนะผมเป็นสมาชิกจริงๆนะครับยินดีผมบอกว่าผมจะเอารีวิวมาจากคนที่ใช้งานจริงๆนั่นเองคนต่อมานะผมอันนี้ผมก็ทักพร้อมๆกันเวลาไล่เรียกกันเลยนั่นเองนะครับแต่ว่าทุกคนที่ผมทักเนี่ยเป็นสมาชิกในกลุ่มจริงๆนั่นเองนะผมก็ถามว่ารู้สึกยังไงบ้างครับกับสิกนอลในกลุ่มนะครับเขาก็บอกว่าดีค่ะได้จริงค่ะนะครับแต่พอลองเทรดเองเสียทุกทีนะผมก็นี่เขาน่าจะเป็นมือใหม่ในการเทรดนะแต่ว่าถ้าเทรดตามสิกนอลที่เราแจกให้ในกลุ่มนะครับก็คือคำนี้นะครับดีค่ะได้จริงค่ะนั่นเองนะครับผมก็ถามว่ามีอะไรต้องปรับปรุงไหมนะผมเขาก็บอกว่าไม่มีนะฮะแล้วก็ได้สิกนอลนี่แหละค่ะถึงยังคงอยู่นะผมก็นี่นะครับคือความ amazing ของเจ้าตัวสิกนอลนะผมคือเทรดเองที่ผมบอกว่าถ้าไม่มีความรู้เนี่ยมันค่อนข้างจะยากนะครับแต่ว่าถ้าใช้สิกนอลที่เราแจกให้เนี่ยมันก็ง่ายนั่นเองนะผมและนี้ผมก็ถามว่าขอมาใช้รีวิวได้ไหมนะผมเดี๋ยวจะปิดบังชื่อให้นะครับเขาก็บอกว่าได้นั่นเองนะครับและสมาชิกท่านนี้นะผมเนี่ยนะครับเขาก็เป็นคนที่อยู่ในกลุ่มจริงๆนะครับแต่ผมเปิดให้ดูนี่นะครับผมวันนี้เขาก็คือถามนะครับเพื่อว่าเขาเป็นมือใหม่เพิ่งเข้ามานะเขาถามว่าพุทหรือคอนะครับผมอันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาชนะหรือไม่นะครับโอเคนะผมก็เลื่อนมานะครับนี่นะครับผมคนนี้นะครับท่านนี้เลยก็ชนะนั่นเองนะผมบิดนะครับวันที่5มีนาคมก็คือเวลาของเมื่อวานนั่นเองนะครับนี่อีกท่านหนึ่งนะผมก็อยู่ในกลุ่มเหมือนกันนะครับผมก็ถามเวลาเรียกกันเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็เขาก็บอกว่าเข้าใจที่โค้ชบอกนั่นเองนะครับก็เป็นสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มเหมือนกันนะครับผมและที่สำคัญก็คือเป็นสมาชิกใหม่ด้วยนั่นดินะครับผมก็ถามว่าสวัสดีครับรู้สึกยังไงบ้างนะครับกับกลุ่มสิกนอลนะครับเขาก็บอกว่าก็วินทั้ง2วันนะผมคือเขาเพิ่งเข้าได้แค่2วันนะผมแล้วเขาก็บอกว่าค่อนข้างมั่นใจเลยนั่นเองนะครับเราดูอีกสักอาทิตย์หนึ่งนะครับถ้ายังแม่นแบบนี้ก็จะเพิ่มไม้ใหญ่ขึ้นนั่นเองนะครับต้องบอกว่าสัญญาณในกลุ่มของเรานะครับมีโอกาสที่จะชนะเกือบทุกวันเลยนั่นเองนะครับแต่อาจจะมีแค่บางวันเท่านั้นนะครับย้ำว่าแค่บางวันเท่านั้นนะครับที่ตลาดมันไม่ดีจริงๆแล้วเราก็เสียนั่นเองนะครับแต่โดยรวมโดยส่วนใหญ่แล้วเราได้กำไรกันนั่นเองนะผมก็เดี๋ยวเราไปหาชื่อคนนี้ในกลุ่มกันนะครับว่ามีอยู่จริงไหมนะครับ
ก็อยู่ไล่เรียกกับคนเมื่อสักครู่นี้เลยนั่นเองนะผมก็คือคนนี้นะผมคนนี้เลยนะครับผมเขาก็ทำการวินนั่นเองนะผมเพิ่งเข้ามาได้แค่2วันนะครับอย่างที่ผมบอกว่าทุกคนที่ผมนำมารีวิวเนี่ยเป็นคนจริงและผลลัพธ์ทั้งหมดในกลุ่มนี้เนี่ยก็เป็นผลลัพธ์จริงๆนั่นเองนะผมเพราะว่าถ้าผมเอาผลลัพธ์ปลอมมานะครับแล้วคุณจ่ายเงินเข้ามานะผมคุณเข้ามาอยู่ในกลุ่มแล้วเนี่ยแล้วคุณบอกว่าไม่เห็นจะมีจริงเลยนะผมไม่เห็นจะมีคนพวกนี้จริงเลยนะครับคุณสามารถเอาผิดกับผมได้นั่นเองนะผมนี่คือเหตุผลที่ผมไม่จำเป็นจะต้องใช้หน้าม้าใดๆทั้งสิ้นนั่นเองนะผมเป็นสมาชิกในกลุ่มจริงๆที่เขาสามารถทำได้จริงนั่นเองนะครับกลับมาที่ท่านเดิมนะผมเขาก็บอกว่าขอบคุณด้วยครับสำหรับ Signal ทำกำไรออปชันนะครับผมโดยที่ไม่ต้องเทรดเองนะผมก็บอกแค่รอสัญญาณมาแล้วเข้าเทรดแค่นี้ก็ชนะแล้วนั่นเองนะครับง่ายๆแค่นั้นนะผมมีถึงบอกว่าไม่มีความรู้ก็ทำได้นะครับไม่ต้องเทรดเป็นมาก่อนก็ทำได้นั่นเองนะครับผมแน่นอนนะครับว่า Signal ที่เราแจกให้มือใหม่ทุกคนสามารถมีโอกาสทำกำไรได้นั่นเองนะผมเพียงแค่เข้าตามที่เราบอกนะผมก็อันนี้ถ้าเขาไม่ตอบเดี๋ยวผมก็จะนำมารีวิวเลยแล้วก็จะปิดชื่อเขาไว้นั่นเองนะผมแต่ว่าถ้าเขาตอบผมก็อาจจะเปิดชื่อบางส่วนไว้นั่นเองนะครับโอเคนะผมก็เมื่อสักครู่นี้เป็นแค่บางส่วนนะครับเดี๋ยวเราไปดูบางส่วนอีกเล็กน้อยละกันนะผมเป็นของวันที่ต่างจากนี้นะครับแล้วเดี๋ยวก็ไปดูว่าถ้าอยากเข้ากลุ่มเนี่ยจะต้องทำยังไงนะครับไปดูกันเลยโอเคแล้วก็หลังจากที่ดูสัญญาณไปแล้วนะผมได้มีโอกาสนะผมในการทักไปหาสมาชิกบางส่วนนะผมว่าเขาสามารถทำกำไรได้จริงไหมนะผมรู้สึกยังไงกับสัญญาณที่แจกให้นะผมก็คือรีวิวสั้นๆนั่นเองนะผมเราไปดูกันดีกว่านะผมว่าเขารู้สึกยังไงกับสัญญาณที่แจกให้นะครับไปดูกันเลยครับโอเคนะครับเรามาดูรีวิวกันเลยนะครับผมอันนี้คือสมาชิกนะครับในกลุ่มบางส่วนนะที่ผมทำการทักไปสอบถามมานะผมเพื่อที่จะมารีวิวใน YouTube นั่นเองนะผมก็พอท่านแรกนะผมถามไปว่ากำไรเท่าไหร่แล้วนะผมพอจะแชร์ได้ไหมนะผมนี้เขาก็ตอบว่าประมาณ100นะผมปั้นจาก30นะผมก็คือกำไรเนี่ยประมาณอยู่ที่ 2,000 กว่าบาทนะผมเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 1,000 บาทนั่นเองนะผมก็น่าจะกำไรอยู่ที่ประมาณ 200% แล้วนั่นเองนะผมก็บอกว่ายินดีด้วยครับนะผมขอบคุณมากเขาบอกขอบคุณมากนะครับผมก็บอกยินดีครับนะผมแล้วเขาก็ส่งรูปให้ดูตอน 4:00 นะผมแม่นมากครับนะผมเพิ่มมา40ดอลลาร์วันนี้วันเดียวนะผมสุดยอดมากจริงๆนะผมก็นั่นหมายความว่ากำไรเขาตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 3,000 กว่าบาทแล้วนั่นเองนะผมก็ตรงนี้นะผม140ดอลลาร์นั่นเองนะผมปั้นมาจาก30ดอลลาร์นั่นเองนะผมต้องบอกก่อนว่าทุกคนที่ผมเปิดให้ดูต่อไปนี้นะผมเป็นคนจริงๆนะผมเป็นสมาชิกในกลุ่มจริงๆนั่นเองนะผมไม่ใช่หน้าม้าที่จ้างมาแต่อย่างใดนะผมไม่มีเหตุผลใดที่ต้องจ้างอยู่แล้วนะผมเพราะว่าคุณก็เห็นไปแล้วนะผมว่าทุกคนในกลุ่มนะผมสามารถทำกำไรได้จริงนั่นเองนะครับต่อมานะผมก็ทักเหมือนกันนะผมวันที่21กุมภาพันธ์นะผมปี2020นะผมเวลาตอนเที่ยงนะครับสวัสดีครับนะผมเป็นอย่างไรบ้างนะผมรับจาก Signal IQ นะผมเขาก็บอกว่าดีมากเลยนะผมแม่นมากนะครับตรงทุกอันนั่นเองนะผมทุนน้อยก็เล่นทีละน้อยนะผมค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะผมก็ถามว่าปั้นเหนื่อยอะไรไหมครับนะผมว่าอย่างที่บอกนะผมว่าในกลุ่มนะเราจะใช้การมานิเกียวด้วยนั่นเองนะผมแต่ว่ามันจะชนะทุกไม้นั่นเองนะผมก็คือเขามีโอกาสที่จะสามารถปั้นพอร์ตได้อยู่แล้วนั่นเองนะผมเริ่มต้นที่20ดอลลาร์นะผมตอนนี้ได้มาแล้ว32นะผมกำไรแล้ว32ดอลลาร์นั่นเองนะผมก็ทุนประมาณ600บาทนะผมได้กำไรมาประมาณ 1,000 กว่าบาทแล้วนั่นเองนะผมสุดยอดมากเลยนะกลุ่มนี้นะผมเลยก็บอกว่าไม่ค่อยเหนื่อยนะผมแค่รอสัญญาณมาแล้วก็เข้าตานะผมอย่างที่ผมบอกนะผมว่าคุณไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับแค่รอสัญญาณมาแล้วก็ทำการเทรดตามนั่นเองนะครับอันนี้ท่านหนึ่งนะผมวันนี้ผมตัดมาเป็นอย่างนี้เลยนะผมสวัสดีครับเป็นอย่างไรบ้างนะผมวันที่21กุมภาพันธ์เหมือนกันนะผม3คนผมทักไปในเวลาเดียวกันนะผมแต่ว่าคำตอบที่เขาตอบมาเนี่ยเวลาจะไม่ตรงกันนี่นะผมอย่างคนนี้ตอบมาตอนเที่ยงนะผมอย่างคนนี้ตอบมาตอน 4:00 นะครับผมคนนี้ตอบมาประมาณ 4:22 เหมือนกันนั่นเองนะผมเพราะว่าผมทำการแจกสัญญาณช่วงนั้นนั่นเองนะผมก็บอกว่าดีมากครับนะผมใช้อยู่ทุกวันนะผมแรกๆกดไม้เล็กก่อนพอเริ่มมั่นใจว่าสิกตรงก็เริ่มขยายไม้ใหญ่ขึ้นนะผมแล้วก็ควบคุมความเสี่ยงไปด้วยนั่นเองนะครับทีนี้ท่านสุดท้ายนะผมก็สัก4ท่านพอนะผมในคลิปนี้นะผมเดี๋ยวอนาคตจะมีเพิ่มขึ้นมากกว่านี้นั่นเองนะผมท่านนี้ผมจะเปิดให้ดูตั้งแต่ที่เขาเริ่มต้นทำการเข้าสัญญาณมาเลยนั่นเองนะผมเป็นสมาชิกใหม่ในกลุ่มเลยนั่นเองนะผมก็เมื่อวานน่าจะเป็นวันที่20กุมภาพันธ์นะผมก็ประมาณนี้เขาได้ทำการแอดไลน์มานะผมแล้วก็ทักมาสอบถามนะผมสำหรับคนที่สนใจนะผมสนใจสัญญาณตัวนี้นะผมฟังคลิปนี้ให้จบก่อนนั่นเองนะผมฟังรีวิวตรงนี้ให้จบก่อนนั่นเองนะผมหลังจากจบตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะบอกขั้นตอนวิธีการให้ว่าต้องทำยังไงนั่นเองนะครับผมมาว่าสวัสดีค่ะนะผมสนใจสัญญาณ YQ Option ค่ะนะครับผมก็บอกไปว่า
Signal IQ Option ตอนนี้ราคาอยู่ที่ 3,970 บาทค่ะนะผมอันนี้คือมีทีมงานคอยตอบอยู่นั่นเองนะผมก็สามารถทักมาได้เลยนั่นเองนะผมอย่างที่บอกนะผมว่า Signal ตัวนี้นะผมมันไม่ฟรีนั่นเองนะผมประมาณ 3,970 บาทนะผมแต่รับรองว่าผลลัพธ์ที่คุณได้เนี่ยคุ้มค่าแน่นอนนั่นเองนะผมก็อันนี้เขาก็บอกว่าสนใจนะผมก็ถามว่าชำระเงินเลยไหมนะผมเขาบอกสามารถชำระเงินได้เลยค่ะผมก็ส่งตรงนี้ไปให้เลยนะผมเลขที่บัญชีนะผมเลขที่บัญชีต้องเป็นเลขที่บัญชีนี้เท่านั้นนะผมวันนี้กรณีที่ใครหลายคนนะผมโดนหลอกนั่นเองนะผมเพราะว่ามีคนที่พยายามที่จะใช้ชื่อของผมนะผมในการหลอกให้โอนเงินให้นั่นเองนะครับนี่เขาก็ทำการโอนเงินมาให้นั่นเองนะครับผมโอนเงินเรียบร้อยแล้วค่ะนะครับก็อันนี้คือหลักฐานการโอนเงินนะผมแคปให้ดูอย่างนี้เลยนะผมจะได้เห็นกันชัดไปเลยว่าคนที่ซื้อเนี่ยเป็นคนจริงๆนั่นเองนะผมไม่ได้เฟคขึ้นมานะครับแล้วก็โอนเงินเรียบร้อยแล้วอันนี้ผมก็ส่งวิธีการต่างๆให้นั่นเองนะครับผมจะไปไวหน่อยละกันนะผมจะได้ไม่เสียเวลามากนะผมวันนี้ผมก็ส่งลิงก์กลุ่มให้นั่นเองนะผมแล้วก็เขาก็ทักมาวันนี้นะผมว่าขอบคุณนะเมื่อวานวิน2ไม้นะครับผมก็บอกไปว่ายินดีครับนะผมแล้วก็ถามต่อเลยนะผมว่าใช้งานง่ายไหมครับนะผมเขาบอกว่าเราเปิดได้ในคอมใช้งานง่ายค่ะนะผมเป็นโอริมเทดอย่างที่ผมบอกนะผมว่าโบรกเกอร์ไหนก็สามารถเล่นได้นั่นเองนะผมไม่กำหนดไม่ตายตัวนะผมคุณสามารถเล่นได้ถูกโบรกเกอร์เลยนั่นเองและนี้ก็ส่งลิงก์กลุ่มใหม่ให้เขานั่นเองนะผมเขาก็บอกว่าทัน2ไม้หลังนะผมอันนี้คืออีกวันหนึ่งนั่นเองนะผมส่วนนี้ก็เป็นบางส่วนในกลุ่มนั่นเองนะผมว่าการแจกสัญญาณเป็นแบบนี้นั่นเองนะผมวันที่20กุมภาพันธ์นะผมวินแบบนี้นั่นเองนะครับผมอย่างนี้ยูโร USD for call go แล้วก็วินแบบนี้นั่นเองรีวิวท่านแรกนะผมก็เป็นรีวิวสั้นๆนะผมเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มจริงๆนั่นเองนะผมอันนี้ผมก็ทักไปถามวันนี้เลยนะผมวันที่21กุมภาพันธ์นะผมทักไปว่าสวัสดีครับนะผมเป็นยังไงบ้างนะครับผลลัพธ์จาก Signal IQ Option นะผมเขาก็ตอบมาว่าดีมากครับผมว่าแม่นมากนะครับสำหรับสัญญาณที่แจกต้องขอบคุณมากจริงๆนะผมแล้วก็ถามอีก1ครั้งนะครับว่ากำไรไปเท่าไหร่แล้วนะผมพอดีผมอยากรู้นะผมแล้วก็จะได้มาใช้ในคลิปวิดีโอนี้ด้วยนั่นเองนะผมเขาก็บอกว่าประมาณ100ครับผมจั้นมาจาก30นั่นเองนะผมคือปั้นมาจาก30นะผมพอเริ่มต้นเขาอยู่ที่30ดอลลาร์นะผมแล้วก็ปั้นมาเรื่อยๆจนถึง100ดอลลาร์เลยนั่นเองนะผมคนนี้โหดมากนะครับเราไปดูกันอีกท่านนึงดีกว่านะครับอันนี้ผมทักมาวันเดียวกันเลยนะผมเวลาใกล้เคียงกันนะผมถามว่าสวัสดีครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับผลลัพธ์จาก Signal IQ Option นะผมก็คำถามเดียวกันเลยกับคนเมื่อสักครู่นี้นะผมเขาก็ตอบมาว่าดีมากเลยครับแม่นมากตรงทุกอันนั่นเองนะผมทุนน้อยก็เล่นทีละน้อยนะครับค่อยเป็นค่อยไปนะผมก็บอกว่าได้มาเท่าไหร่แล้วนะผมเขาบอกว่าเริ่มต้นที่20ดอลลาร์นะผมตอนนี้ได้มา32ดอลลาร์แล้วนะครับกำไร32ดอลลาร์แล้วนั่นเองนะผมคือทุนเริ่มต้น20ดอลนะผมกำไรอยู่ที่32หรือว่าประมาณ 1,000 กว่าบาทเลยนั่นเองนะผมสุดยอดมากเลยครับกลุ่มนี้นะผมไม่ค่อยเหนื่อยครับแต่รอสัญญาณมาแล้วเข้าตามแค่นี้ก็ชนะแล้วนั่นเองนะผมนะครับเห็นคำพูดนี้ไหมครับไม่ค่อยเหนื่อยครับแค่รอสัญญาณมาแล้วเข้าตามแค่นี้ก็ชนะแล้วนะผมก็อย่างที่ผมบอกนะผมว่าคุณไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับแค่รอสัญญาณนะผมแล้วก็เทรดตามเท่านี้คุณก็ชนะได้แล้วนั่นเองนะครับรีวิวที่ดูเมื่อสักครู่นี้เป็นแค่รีวิวบางส่วนนะผมเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยจะมีรีวิวเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆนั่นเองนะผมเพราะว่าตอนนี้นะครับผมกำลังพยายามที่จะทักไปสอบถามผู้ใช้งานจริงอยู่นั่นเองนะผมคือในกลุ่มเนี่ยมี200คนก็จริงนะผมแต่ว่าก็มีบางท่านที่เทรดบ้างไม่เทรดบ้างอะไรแบบนี้นะผมก็ขอเวลาผมหน่อยละกันนะผมเดี๋ยวผมจะรวบรวมผู้ใช้งานจริงมาให้ในคลิปถัดไปนั่นเองนะผมทีนี้มาถึงคำถามยอดฮิตกันเลยดีกว่านะผมก็พูดมาซะหน้าเลยนะผมถามว่าสนใจเข้ากลุ่มเนี่ยต้องทำยังไงนะผมคำตอบก็ง่ายมากนะผมไปฟังกันเลยครับทีนี้มาตอบคำถามนะครับว่าอยากเข้ากลุ่มเนี่ยต้องทำยังไงนะผมตอนแรกนะครับผมกะว่าจะเป็นแบบว่าเปิดให้เข้าฟรีก่อนนั่นเองนะผมแต่พอดีว่ามีคนเข้าฟรีมาแล้วเนี่ยจะมีพวกที่แบบว่าเข้ามาก่อกวนนั่นเองนะผมเลยต้องทำการคิดเงินนั่นเองนะผมต้องขออภัยด้วยนะผมว่าถ้าใครที่ฟังมาจนถึงตอนนี้แล้วนะผมแล้วอยากจะปิดคลิปนี้หนีพอได้ยินคำว่าคิดเงินนะผมต้องขอโทษด้วยนั่นเองนะครับแต่อยากจะให้ฟังให้ผลแล้วก็ให้เข้าใจกันก่อนนั่นเองนะผมว่าทุกสัญญาณที่แจกในกลุ่มนี้นะผมก็มีทีมงานของผมนะครับที่คอยทำการแจกให้อยู่แล้วนั่นเองนะผมซึ่งตรงนี้นะครับผมก็ต้องทำการจ่ายเงินให้ทีมงานเขาด้วยนั่นเองนะผมก็หวังว่าจะเข้าใจกันนะผมเพราะว่างานตรงนี้เนี่ยไม่ใช่งานฟรีๆนะผมเคยแจกให้ฟรีแล้วนะผมแล้วก็อย่างที่บอกว่ามีคนเข้ามาก่อกวนเข้ามาสร้างความวุ่นวายนั่นเองเ
องนะผมก็อยากจะให้เห็นใจกันตรงนี้ด้วยนั่นเองนะผมจึงตัดสินใจที่จะคิดเงินขึ้นมานะผมเพราะว่าอย่างน้อยนะครับก็เป็นการคัดกรองคนเบื้องต้นนั่นเองนะผมว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขาพร้อมที่จะทำการเทรดจริงๆนะครับเขาพร้อมที่จะเข้ามาประสบความสำเร็จจริงๆนะครับไม่ใช่เข้ามาเพื่อที่จะก่อกวนเข้ามาเพื่อที่จะสร้างความวุ่นวายให้กับกลุ่มนั่นเองนะผมอย่างน้อยก็เป็นการคัดกรองคนเบื้องต้นนั่นเองนะครับผมซึ่งเข้ากลุ่มนะผมถามว่าต้องทำอย่างไรนะผมก็ง่ายมากเลยนั่นเองนะครับเข้ากลุ่มตอนนี้นะผมราคาอยู่ที่ 3,970 บาทนั่นเองนะผมอยู่ได้ถาวรนะครับบางคนอาจจะบอกว่าอุ๊ยราคาแพงไปหรือเปล่านะผม 3,970 บาทผมต้องบอกก่อนตรงนี้เลยว่าไม่แพงเลยนะผมถ้าเทียบกับสิ่งที่คุณจะได้นะครับสิ่งที่คุณจะได้นะผมก็อย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับสิ่งที่จะได้รับนะผมหลังจากทำการซื้อไปเนี่ยนะผมก็คือเข้ากลุ่มแจกซิกนั่นเองนะผมซึ่งกลุ่มนี้นะผมก็อัตราวินเรทอยู่ที่ 99% อย่างที่ผมได้โชว์ไปให้ดูแล้วนั่นเองนะผมซิกนัลนะผมก็คือตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นั่นเองนะผมอีกหนึ่งอย่างที่คุณจะรับก็คือเข้ากลุ่มพูดคุยนั่นเองนะผมซึ่งเป็นกลุ่มที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการเทรดเจ้าตัวของ Binary Option นั่นเองนะผมแล้วข้อสุดท้ายซึ่งเป็นข้อที่พิเศษมากๆเลยก็คือรับข้อเสนอดีๆก่อนใครนั่นเองนะผมคือหมายความว่ายังไงหมายความว่าทุกครั้งที่มีโปรโมชั่นดีๆขึ้นมานะผมก็จะทำการแจกให้ในกลุ่มก่อนที่จะทำการส่งสร้างคลิปวิดีโอขึ้นมาแล้วก็ทำการแชร์ลงไปนั่นเองนะผมอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเทียบกับสิ่งที่ได้นะผมแล้วก็เทียบกับราคานะผมถามว่ามันแพงไหมคำตอบคือว่ามันไม่ได้แพงเลยนั่นเองนะผมเพราะผมถามตรงๆเลยนะครับมีใครบ้านที่สามารถทำการอัตราวินเรทให้คุณได้อยู่ที่ 99% และทุกวันนั่นเองนะผมคำตอบคือว่าแทบจะไม่มีเลยนั่นเองนะผมถ้ามีนะครับก็ฝากบอกผมด้วยละกันนะผมจะได้ไปใช้บริการเขานะครับผมก็โปรโมชั่นนี้นะครับราคา 3,970 บาทนะผมอยู่ที่เมื่อกี้ออกนะผมก็โปรโมชั่นนะผมก็คือราคา 3,970 บาทนะโปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้นะผมวันที่คลิปนี้ถูกปล่อยออกไปนั่นเองนะผมถึงวันที่31มีนาคมนี้เท่านั้นนะผมราคาอยู่ที่ 3,970 บาทนั่นเองนะผมหลังจากหมดวันที่31มีนาคมแล้วนะครับราคาเนี่ยจะไปอยู่ที่ 5,970 บาทนั่นเองนะผมเพราะฉะนั้นนะครับก็รีบๆทำการสมัครเข้ามานั่นเองนะผมราคาตอนนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับวันนี้ถึง31มีนาคมนี้นะครับจากราคาที่จะขึ้นไป 5,970 บาทนะผมราคาจะเหลืออยู่ที่ 3,970 บาทเท่านั้นเองนะผมเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกรีบๆซื้อนะผมก่อนที่จะหมดโปรโมชั่นนี้นะครับโปรโมชั่นนี้หมดแล้วหมดเลยนั่นเองนะผมหมดแล้วหมดเลยนะครับผมราคาถูกลงมา 2,000 นะครับถ้าคุณไม่มั่นใจนะผมก็สามารถติดตามคลิปต่อๆไปก่อนก็ได้นะผมหรือว่าจะรอจนถึงวันที่31มีนาคมแล้วค่อยซื้อก็ได้นั่นเองนะผมอันนี้แล้วแต่เลยนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนเลยว่าตอนนี้ในกลุ่มเนี่ยมีอยู่ประมาณ200กว่าคนแล้วนั่นเองนะผมและทุกคนนะผมก็ทำกำไรได้นั่นเองนะครับอย่าช้านะผมรีบๆนะผมวันนี้ถึงวันที่31มีนาคมนี้เท่านั้นนะครับราคาอยู่ที่ 3,970 บาทนั่นเองนะครับผมถ้าใครที่สนใจทำการสั่งซื้อนะผมก็หยิบโทรศัพท์มือถือของคุณขึ้นมานะผมแล้วทำการสแกน QR code ที่อยู่ทางด้านขวามือของคุณนะผมแล้วก็ทำการทักมาได้เลยนั่นเองนะผมว่าสนใจเข้ากลุ่ม Signal IQ Option นั่นเองนะผมหรือจะแอดมาที่ @mjopor ก็ได้นะผม ID นะผม @mjopor นะผมมีแอดด้วยนั่นเองนะครับอย่างที่บอกนะครับถ้าใครสนใจนะผมรีบๆทัก LINE แอดมาเลยนะผมพร้อมกับพิมพ์คำว่าสนใจ SIG IQ นั่นเองนะผมพิมพ์คำนี้มาเลยนะผมคีย์เวิร์ดนี้เลยนะครับสนใจ SIG IQ นะผมแล้วผมจะทำการตอบให้นั่นเองสแกน QR code ตามนี้นะผมหรือว่าจะแอด ID 2 ID นี้ก็ได้นะผมทักมาเลยนะครับคีย์เวิร์ดสนใจ SIG IQ นะผมแล้วจะมีคนตอบกลับทันทีนั่นเองนะผมโอเคแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามข้อมูลใหม่เรื่อยๆนะครับผมบ๊ายบาย I like me better when I'm with you.